สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ Vivo V19 ครับซึ่งเราจะมาเน้นความแรงนะครับว่า Vivo V19 มีความแรงอะไรบ้างเล่นเกมเป็นอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับหน้าจอการรับสัญญาณต่างๆเขามีอะไรให้บ้างนะครับในสายของฮาร์ดแวร์คลิปนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัฒน์รีวิวกับผมพัฒน์นะครับแน่นอนว่ารีวิวเต็มๆมีให้ดูแล้วนะครับคลิปนี้จะขอพูดถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆเลยนะครับแบบผู้ชายเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูกันหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่า Super AMOLED Ultra OLED ครับมีความละเอียดที่ Full HD พัฒน์ขนาดหน้าจอ 6.44 นิ้วซึ่งจะเป็นการรองรับขอบเขตสีนะครับแบบ DCI-P3 100% และใช้แผงหน้าจอนะครับแบบ E3 OLED นั่นเองซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับแสดงสีได้สมจริงนะครับสีที่สดเนี่ยก็คือสดจ๋าเลยนะสีดำก็คือดำสนิทนะครับผมทดสอบแล้วแหละว่าเราทดสอบเอาไปใช้งานกลางแจ้งอะว่าเป็นอย่างไรบางคนจะกังวลเรื่องของหน้าจอ Super AMOLED ใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างสบายสบายเลยหรือแม้แต่ว่าผมเดินไปบริเวณที่แดดจัดๆในช่วงนี้นะอุณหภูมิเกือบ40องศานะครับก็จะเห็นว่าโหหน้าจอนี่สว่างดีมากๆนะครับการใช้งานกลางแจ้งแดดจัดๆแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมองจอไม่เห็นนะครับชัดจริงและนอกจากนี้นะครับยังได้รับรองจาก TUV Thailand ครับประเทศเยอรมนีที่สามารถกรองแสงสีฟ้าได้ถึง 42% เมื่อเทียบกับหน้าจอแบบ E2 ที่ไม่มีการป้องกันและแม้เราเปิดหน้าจอมืดแบบนี้นะครับก็จะไม่พบการสั่นไหวหรือกระพริบของหน้าจอครับจะมีฟังก์ชันป้องกันการกระพริบหน้าจอเมื่อเปิดความสว่างต่ำให้ด้วยไปดูสเปคของฮาร์ดแวร์ครับว่ามีอะไรให้บ้างครับผมขอเริ่มต้นที่ CPU ครับเป็น Quad-Core Snapdragon 712ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับ10นาโนเมตรนะครับเป็น Octa-Core 8แกนสมองโดยที่6แกนแรกนะครับจะเป็น 1.7 กิกะเฮิรตซ์นะครับและก็อีก2คอร์นะครับที่เป็นคอร์แรงเนี่ยจะเป็น 2.3 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองครับและ GPU ตัวนี้นะครับก็ให้มาถือว่าเป็นคู่บุญกันเลยนะครับ GPU ที่ให้มาก็คือ Adreno 616ครับเดี๋ยวเราทดสอบเรื่องการเล่นเกมให้ดูอีกครั้งนึงหน้าจอที่60เฮิรตซ์นะครับส่วนของแรมและรอมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้มาดีพอสมควรเหมือนกันแรม 8GB นะครับเพียงพอต่อการใช้งาน LPDDR4X และรอม 128GB ครับเป็น UFS 2.1 อีกด้วยซึ่งจากการทดสอบความแรงของการไลท์แล้วนะครับก็บอกว่าเขาสามารถทำสปีดการไลท์ได้อยู่ที่ประมาณสัก200กว่าก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับโหลดเกมใหญ่ๆมานะครับก็ไม่ต้องรอนานสำหรับความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องเขาใช้งาน 4G ได้อยู่แล้ว Wi-Fi รองรับ AC 5 GHz แบนด์วิดท์ที่ทำได้สูงสุดคือ433 Mbps เน็ต 200-300 Mbps เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งเมื่อทดสอบ benchmark ผลความแรงออกมาแล้วนะครับ CPU ชิปเซ็ต Snapdragon 712ตัวนี้จะทำ AnTuTu benchmark เวอร์ชั่น 8.3.4 ได้มาเกือบ 200,000 เลยนะแล้วก็ตัวของ Geekbench 5นะครับเราจะได้มัลติคอร์มาที่1540ครับการเล่นเกมจะมีมัลติเทอร์โบ 3.0 เข้ามาช่วยครับเริ่มต้นที่1 Art Turbo Pass Plus Art Turbo Pass Plus นะครับจะทำให้เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันการเล่นเกมหรือแอปพลิเคชันการทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นครับ2ก็คือเกมเทอร์โบเนี่ยจะช่วยในส่วนของการตอบสนองหน้าจอให้ไวขึ้นครับเน้นการสามารถให้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองและ3ครับก็คือเซนเตอร์เทอร์โบจะเป็นการลดปัญหานะครับหรือว่าลดโอกาสที่จะเกิดเฟรมเรทตกนะครับได้ถึง 78.05% เลยเล่นไปก็คือแบบไม่มีอาการแหลกๆอ่ะคือเล่นตอนแรกเฟรมเรทอาจจะสูงนะครับพอเล่นไปสักระยะนึงเฟรมเรทตกแบบเนี้ยไม่มีนะจะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะมีตัวของอัลตร้าเกมโหมดเข้ามาช่วยครับอัลตร้าเกมโหมดผมมักเรียกว่าเป็นเลขาส่วนตัวสำหรับการเล่นเกมครับคือเขาจะช่วยในส่วนของการปิดการแจ้งเตือนป้องกันสายโทรเข้าปฏิเสธสายโทรเข้าต่างๆรวมถึงบันทึกหน้าจอนะครับบันทึกเป็นเลคคอร์ดหน้าจอก็ได้ครับรวมถึงนะยังสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเราได้ด้วยนะครับและยังมีไมค์ตัวที่2นะครับที่ใช้งานเป็น AI Noise Cancelling นอกจากการตัดเสียงรบกวนตอนที่เราคุยโทรศัพท์แล้วนะครับยังสามารถใช้กับวิดีโอคอลหรือการเล่นเกมเวลาคุยกับเพื่อนในเกมนะครับก็ตัดเสียงรบกวนรอบๆได้ด้วยนะครับว้าวเจ๋งมั้ยไปดูการเล่นเกมกันครับว่าเป็นอย่างไรครับผมขอเริ่มต้นที่ตัวของ PUBG Mobile ครับ PUBG Mobile เนี่ยผมสามารถเปิดภาพได้ที่ HD นะแล้วก็เริ่มเกมมาแบตเตอรี่อยู่ที่ 77% ครับเราต้องบอกว่าเฮ้ยหน้าจอ Vivo V19 เนี่ยมันไวจริงๆนะคือคุณปัดหน้าจอนิดเดียวเนี่ยตัวของเคอร์เซอร์นะครับไปเยอะแล้วตัวของกระบอกปืนเนี่ยไปเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับคือเวลาที่คุณเล่นเกมแบบเนี้ยศัตรูวิ่งผ่านจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงเนี่ยแล้วคุณกดยิงเนี่ยมันจะค่อนข้างตามได้ง่ายครับแต่อย่างไรก็ตามค่อนข้างต้องใช้ความเคยชินเยอะหน่อยนะถ้าชินจริงๆเนี่ยมันจะเป็น
ตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณเล็งศัตรูได้ง่ายมากๆเลยแม้ศัตรูจะวิ่งเร็วก็ตามครับตลอดทั้งเกมนะครับอย่างที่บอกเลยว่าเฟรมเรทเนี่ยไม่มีตกเลยนะแม้ผมจะเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าในตัวเกมเนี่ยไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยอาจจะมีการโหลดฉากบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับที่พอให้เห็นอยู่บ้างซึ่งจนจบเกมแล้วนะครับเราต้องบอกว่าโอ้โหด้านของอุณหภูมิและแบตเตอรี่ทำได้ดีครับและก็ตัวของแบตเตอรี่เนี่ยยังมีขนาดความจุที่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับซึ่งเราสามารถชาร์จเข้าไปได้รวดเร็วนะครับด้วย 33 วัตต์ Vivo Fast Charge 2.0 ครับคือชาร์จได้เร็วมากๆนะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยพูดถึงเรื่องความร้อนนะครับลืมเลยว่าการเล่นเกมก็จะมีเทคโนโลยีการจัดการความร้อนเข้ามาช่วยนะครับเขาเรียกว่า Copper Tube Liquid Cooling ครับจะเป็นการระบายความร้อนด้วยของเหลวครับซึ่งจะมีท่อไปที่เป็นทองแดงภายในครับใช้หลักการก็คือของเหลวที่ระเหยเป็นไออย่างเงี้ยก็สามารถพาความร้อนได้ใช่ไหมเป็นระบบปิดนะครับช่วยทำให้มันสามารถที่จะจัดการความร้อนได้ดีขึ้นนะครับควบคุมอุณหภูมิควบคุมความร้อนได้ดีขึ้นซึ่ง Vivo บอกว่าระบบนี้นะครับสามารถที่จะลดความร้อนถึง7องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวจากการทดสอบมานะครับเราพบว่าในห้องเปิดแอร์25องศาเนี่ยอุณหภูมิทั้งด้านหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยอยู่แค่ราวๆสัก35กลางๆเท่านั้นเองนะครับแม้คุณจะเล่นหนักมากๆจากการทดสอบจริงๆนะครับผมเล่นต่อเนื่องเป็นชั่วโมงนะจากที่เราไม่ได้บันทึกหน้าจอไว้นะครับมันขึ้นเต็มที่ก็37องศาเท่านั้นเองดังนั้นหายห่วงว่าเล่นนานๆแล้วเครื่องจะร้อนเกินไปนะครับมันไม่ร้อนเนี่ยเฟรมเรทก็ไม่ตกนะครับ CPU ก็ไม่ต้องทำงานหนักแล้วก็ไม่ต้องลดความเร็วคล็อกสปีดของ CPU ด้วยซึ่งเกมอื่นๆนะครับเช่นตัวของ Asphalt 9นะครับหรือ Call of Duty Mobile นะครับก็เล่นได้ลื่นไหลเหมือนกัน Call of Duty Mobile นี่คือแบบโอ้โหปัดได้เร็วมากๆเหมือนกับตัวของ PUBG เลยนะและเกมสำคัญครับคือ ROV ครับ ROV เนี่ยเปิดเซตติ้งได้ตามนี้นะครับและเฟรมเรทที่เข้าเกมมารวมถึงตลอดทั้งเกมด้วยนะครับก็อยู่ที่ระดับ60เฟรม61เฟรมไม่เห็นตลอดเลยนั่นเองการควบคุมหน้าจอรวดเร็วที่ผมบอกไปอยู่แล้วนะครับตัวจอเนี่ยมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยด้วยหน้าจอที่สีสวยนะครับด้วยลำโพงที่ดังเนี่ยมันทำให้ผมสามารถที่จะเพลิดเพลินกับการเล่นเกมได้พอสมควรเหมือนกันนะครับสีดำก็ดำสนิทสีสดก็สดดีมันสดแต่สบายตาอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเล่นเกมนานๆไม่ปวดตานะครับไม่ร้อนมือมีตัวของทีวีไลแลนด์นะครับที่ลดแสงสีฟ้าถึง 42% มาช่วยด้วยนั่นเองครับและเล่นในที่แสงน้อยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีแอนตี้ฟลิกเกอร์นะครับหรือว่าตัวป้องกันภาพสั่นไหวเมื่อเราเปิดแสงสว่างหน้าจอต่ำนะฮะดังนั้นตรงนี้หายห่วงยาวๆเลยครับจนสรุปแล้วแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย Vivo V19 เนี่ยสามารถเอามาเล่นเกมในระดับที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกมที่มันแรงมากๆจริงๆเช่นตัวของ Lineage 2เนี่ยที่กินสเปคกินทรัพยากรสูงมากๆครับเราต้องบอกว่า มันก็เล่นได้นะแต่อย่างที่คุณเห็นเลยว่ามันจะมีจังหวะนะครับที่จังหวะสกิลเยอะๆแบบนี้เขาก็ไม่ได้มีความประสิทธิภาพที่จะรันเกมที่แรงแบบนี้เพียงพอแน่นอนว่าเล่นได้แต่เราไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าเกมยอดนิยมอย่าง ROV PUBG นะครับเล่นไปสบายและสำหรับเรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องการใช้งานจริงครับแบบบางคนตอนนี้นะฮะอาจจะมีการขับแก๊ปกันนะครับหรือว่าอาจจะมีการขับที่เป็นไดเวอร์ต่างๆแบบเนี้ยซึ่ง GPS ก็เป็นเรื่องสำคัญครับว่ารับได้ดีแค่ไหนจากการทดสอบนะครับคลิปนี้ไม่มีตัดเลยนะผมทดสอบเข้าไปในรถนะครับติดฟิล์ม 80% รอบคันเป็นฟิล์มเซรามิกนะโอ้โหจับ GPS ได้เร็วมากๆครับแป๊บเดียวเนี่ยดูดิไม่ทันหายใจเสร็จเลยเขาจับได้20กว่าดวงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารถคุณไม่ได้เป็นฟิล์มที่ผสมโลหะแบบมากจ๋าๆจ๋าๆจริงๆเนี่ยเขาใช้งานได้อย่างสบายนะครับหายห่วงกับ GPS ของเขาตรงนี้และทั้งหมดนี้นะครับคือการอะไรดีล่ะพูดถึงประสิทธิภาพแล้วกันเนาะว่า Vivo V19 เนี่ยเขามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างในทุกๆด้านที่ผมบอกไปเลยนะครับตัวเครื่องการชาร์จแบตความรวดเร็วต่างๆนะครับการเล่นเกมเห็นหมดแล้วในคลิปนี้นะครับคลิปเริ่มเต็มก็มีให้ดูแล้วนะครับสามารถที่จะกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้ใครที่สนใจนะครับเขามี2สีนะก็คือสีกริมแบ็คนะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะฮะก็จะเงาๆช้ำๆหน่อยและก็สีที่เป็นสลิกซิลเวอร์นะครับเทาๆดูเท่ๆเลยเรียกกันได้กับราคานะครับคือ 12,999 บาทนะฮะเรียกว่าเปิดราคามาไม่เกิดเอื้อมนะยังพอจับต้องได้ไม่ยากครับใครที่สนใจนะครับช่วงนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เช่นกันวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีเวลาไปก่อนครับเจอคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดี Vivo
19 Ignite Your Night จุดประกายค่ำคืนของคุณครับครั้งนี้นะครับ Vivo เน้นความสวยงามของยามค่ำคืนทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยกล้องหน้าเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับเขามาเป็นครั้งใหม่นะครับที่เป็นกล้องหน้าคู่32ล้านพิกเซลครับมาพร้อมกับเลนส์ที่เป็น Super Wide Angle มุมมองกว้างอีกด้วยและกล้องหลังนะครับเป็นกล้อง4ตัวครับ AI Quad Camera ครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลซึ่งการถ่ายโหมดกลางคืนนะครับเน้นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยและมีอีกหลายอย่างเรื่องกล้องนะครับที่เขาใส่มาใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ไปดูรีวิวเต็มๆพร้อมกันกับ Vivo V19 เครื่องนี้ครับ